สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนวันนี้เช้าเจอบานหัวหน้าพาเลาะพาลงพงลงพาคือเอาเหรอครับพี่น้องหากบหาเขียดเนาะนานี่ก็จักสิหาหยังกบเขียดป้าขอนหอยฉันมีดอกว่าป้าไปเบิ่งไปหลุนกันเลยค่ะพี่น้องสิมานปานใดมื้อนี้ก็วันที่5บ่5ท่านว่า6 7ป้าสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับผมมาตาตามไปลุยกันเลยครับพี่น้องหากบคือเก่าล่ะครับขึ้นมามันถึงมาน้ำเผือกนี่ตัวแรกแหกมันครับพี่น้องนี่ตัวงามอยู่ตัวเต็มบาวีโถตัวร่างกระเทกง่ายมั้งตัวร่างกระเทกง่ายนี่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 อุ้ยอุ้ยจับจับเลยดีกว่าตัวตรงๆครับงามขาเหลืองเลยเหรออันนี้ตัวผู้ปาดว่าเดี๋ยวขาอย่างน้อลงน้ำบ่จนสิบ่เอฟเอฟน้อสองเต็มแล้วสองเต็มแล้วพี่น้องตัวงามอยู่กบทั้งนี่หาหยาบนี่จะหาหยาบก็เลยหนุ่มหนุ่มว่ะคุกตะปูว่างานนี่มันมีแต่หูตื่นตื่นว่าแม่นติกบตะปูกบมีน้ำน้ำแม่นี่โจกเด้อตะปูไต่ขึ้นมาแล้วแต่ว่ามีน้ำน้ำนี่ตะปูขึ้นมาหาเฮาแล้วมันกบนะกบมันออกก้อนอยู่แล้วมันกบยุ่นมันบ่คุณคิดล่ะตะปูมีน้ำแต่ว่าตอนแรกไอ้เสียมมันน้ำแล้วเนาะมันเลิกแม่นบ่เปลี่ยนคุกกับปู่ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าหากบหายากยากเลยเห็นบ่นะมันเลิกหย่อนมีน้ำโอ้มันมีน้ำหย่อนมันเลิกนะมันบ่เลิกดอกซ้ํานี่เอาผู้เลขเออโหแน่ก็ตื่นโหแน่ก็เลิกก็พอถือก็เลิกไปไหนดอกแต่ว่าเสียมันบอกคือนี่เสียมตะโดยจะเสียมเดี๋ยวจะคอยเปลี่ยนมือกันกลนไม่ต้องย่านว่าสิบ่ได้กลนที่เปลี่ยนเนี่ยเสียงก็มี2อันกับกลนนํากันเลยว่ากลนพร้อมกันไปเลยว่าเสียมคานอยู่นี่นะสิบ่ได้เร็วกว่ากันอยู่ติบ่เสียมันสั่นมันกวนบ่ถึงเห็นบ่เจ้ากวนป๋าไว้อยู่นี่ห่วยก็มันเลิกเนาะเอออุ๊ยขาก็แล้วเด้อค่ะพี่น้องขาก็ขาตันแล้วไผขาไผห่วยสิมัดไอ้ฮู้กับปู่อยู่ไสโหสิอึดติบ่กล้องเห็นหูกับปู่บ่หุ้ยไปถ่ายอยู่พุ่นพระกรุงเทพพุ่นพัดก็ว่ามันอยู่น้ำหมเด็กก่อนก็เลยอยากนางกุลอยากกินน้ำเลยมาคุดไก่อยู่เลยพี่น้องแถวท่าตูมพี่เราคุดปูก็ได้ว่ากับมาหากบมันบ่นี่เนาะก็คุดกับปู่ว่าออกมาก็ตัวงามอยู่ครับตัวสมหู้ล่ะสมหู้ล่ะพี่น้องหู้ใหญ่หู้ใหญ่ขวยใหญ่แล้วก็เลือกตามขวยนั่นล่ะมึงตาเดียวก็หูจักเห็นหูกับปู่บอกกล่องแม่ของมาป้าแหละเบิ่งไหวนะมันหมายว่าอยากมากวนอยู่จักมือกวนให้หุ่มหุ่มนี่ยังบงนี้บงหุ่มมันยังแห้งบ่ทันดีนี่ลุ้นกันเลยว่าหู้นี่สิใส่เวลาเท่าใดเสียมกระตุ้นมันก็บ่เลิกดอกพี่น้อง
ประมาณ60เส้นได้อยู่เพราะว่าหูตื่นนี่ก็สิแบบกลัวเอาคือหัวคอกลัวหอยค่าคือนี่ใส่เวลา1นาที1นาทีเรียกแต่ปุ๊บเนี่ยจะหู้ยังไงมีไก่ตีดามเสียมเลยนี่คุณหูว่าไงบ่เลิกดอกหักเสียมมันบ่คือขนาดซื้อเสียมใหม่ตัวงามอยู่ครบ2หูพร้อมกันเลยปูนานี่แซ่บแซ่บมันหลาบมาเด้อพี่น้องเมารถมาขุดปูหลายครับอีหลีบอกพี่น้องถ้าข้ามเจ้าทางสมุนบ่มีก็สิเอื้อนว่าเหมือนตัวทางไหนบ่มีแม่ก็สิจำพอตะสารคามทันทีแจ๊กเจ้าว่าเห็นเจ้าว่าสารคามบ่มีปูปูเก็บกับบ่มีปูน่ะบ่มีแล้วน้องไผก็สิมาป่านนั้นบูเมียครับพี่น้อง18หมดหนาเด้อก็เรียกออกตัวเก้าน่ะพี่น้องกลับเอารถ98นะอันนั้นมันออก98ให้8เก่าก็ออกตัวเก้าบอกว่ากลับเอาคอยบอกว่าหัวหนามันสิออก18สิมะเกือกเลยบัดทีนี้ก็สิแก่ผาเมื่อเฮือนหันหอดแล้วผู้ตัวผู้ครับนี่โอ้โหแขนดิ่งหน่อยล้มเลยยังมือใหญ่พี่น้องหูแบบนี้นี่บ่สามารถที่สิเลิกสำคาคืบได้พี่น้องนะควรเป็นจริงมันเปิดให้จะเห็นมันต้องมีความเลิกพอสมควรครับถ้าหูใหญ่ตัวแน่นี่บอกแน่กับปู่นี่ใหญ่แต่ปากเด้ปากครึ่งสั่งยังดอกสั่งเหลียวหูเหลียวป้าหนูเห็นล่ะเห็นเขาว่าทั้งไตมันเป็นขี้ดินยังขี้ดินด่านด่านด่านจังมันเป็นสีแข็งแข็งหอดเหลียวบ่รู้ประเดี๋ยวอุ้ยแม่ครับนั่งลงที่ละเพิ่นนี่นั่นนี่นั่งพักเองนี่พักแอวนี่เถาเป็นหนังสามันเถียงดีดีดีปีเล็กคือบทเถียงคำนี้เนาะเป็นยังไงใจมันเป็นแต่เนาะห้ามอะไรคือหูเอียนนะฮะว่าแต่สูดไปสื่อวิห
ใส่ใส่ห้วยเดี๋ยวก่อนถอยสอนกันได้สิคุมเอาหูนี่ก่อนบ่ป้าถิ่นดอกโอ้ยเสียมันถนัดสายเสียมาเข่าอยู่ข้างหัวตกพุทธสิพุทธบ่ปิดโอ้ยขุดใส่ก็คือเก่าสายหัวก็คือเก่าเสียมมันบ่แม่นเสียมขุดเสียมเฮ็ดหยังเป็นเสียมถากหญ้าเสียมสูงหญ้าอ่อนแล้วแหละเสียมขุดดีนะมันต้องเป็นโค้งๆเล็กน้อยมันกรุบๆเพราะว่ากรุบที่ดินอันนี้เป็นคือจอบมันเป็นแบนโพดแม่นเสียมสูงหญ้าไปใส่เยอะรถแม่นนี่บดหมูตัวเมียมีแต่ตัวงามแบบน้องปู่แล้วหูยังไงตัวไหนเกี่ยวนต้องไปหากันเลยนี่นี่ก็สับหินมันเหลืองเต็มกระดองนะพี่น้องปูนั่นโอ้ยโขงดีปับปับปับผูตัวผูประกำยังไงผมน้ำเลือดพี่น้องเพราะว่างัวเป็นมาลามน้ำบ่หลุดเลยเสียมของบ่ค่อยเป็นใจก็พอได้กินอยู่สื่อไหมผู้โทษอมาสื่อเสียมไหมมันก็ง่ายเงือบซะเนาะวันละ150พุ่นด้วยนี่แพงเติบด้วยนี่180พุ่นมันธรรมดาได้เสียมไอ้หูไปทางไหนวะลุกเห็นหูบ่ได้เดี๋ยวบลูนั่นนี่ตัวเมียนี่เดี๋ยวไปอ้อมใส่กบกินแน่งนะพี่น้อง
ู่ในห่มเฮ็ดแห่อยู่โอ้สูงกันเลยกระปูกับมังห่มคือกันเนาะก็เจอฝั่งไหลก่อนก็ปิ่นมาผีก็ปิ่นก็ปิ่นไปห่มก็ปิ่นเราเจอแต่ตัวเนี่ยโอ้ตกก่อยขึ้นมันจะถึงพร้อมกันนี่ยังบินออกจากบุ้งแค่พ่อจะกับป้าบ้านคนน่ะมากกว่านตัวงามครับปูรุ่นนี้นี่ตัวละเมื่อเป็นบาท50บ่รุ่นนี้มึงนี่กันณตอนนี้ดิหันมองแพงอยู่ดีกับตัวละ2บาทตัวซ้ําเอาเจยจับขึ้นมาบ่หันนะครับพี่น้องตัวละ2บาทนี่นี่ถ้าปูแม่จริงๆนี่มีครั้งนี่ตัวละ2บาทครับบ่น่าเกลียดดิๆปูนั้นปกติสิบ่ตัวใหญ่ปานนี้ถ้าฮู้ตื่นมันก็บุดง่ายแต่ว่าข้อเสียนี่คือตัวน้อยครับตัวน้อยแต่ว่าหันเอาไปดองนี่ก็แซ่บปูนานี่มาแม่นแต่หันตัวใหญ่ๆจังซี่น่ะโอ้ทั้งต่ําได้เนื้อคือกันทั้งเนื้อทั้งมันครับหันเอาไปย่างไปนึ่งนี่มาครับบ่เชื่อใส่เต๊ะฮู้นี่2ตัวเต๊ะปูใหม่พอฮู้มาหากันฮู้นึงไว้นี่ฮู้นึงลงนี่ตาเบิ่งเด้อเหนียวยังเหนียวอยู่ดินบ่ทันสมาร์ทก็ถึงเลิกบ่เลิกดอกให้แน่กลนะห่มเดี๋ยวอยากให้ดินมาดกับพุ่นแล้วเดือนมีหน้าครับเดี๋ยวอันนั้นก็เกียนโผดนั่นว่าแล้วสงสามอุ๊ยกับปู่พี่บ่าแม่นบ่มันอาคูนั่นเฮ้ยคือบ่าวผู้บ่าวมาอยู่นําผู้บ่าวมันบ่แม่นเรื่องแปลกดอกพี่น้องมันก็อยู่ก็เคยได้อยู่เห็นฮู้อันนี้เนาะแม่นบางตัวก็ออกฮู้แล้วก็หลงฮู้แล้วก็เข้าฮู้ไปอยู่นํากันนะครับโอ้ฉลาดอยู่เป็นเรื่องปกติแต่ก็มีหน่อยที่เขาสิไปอยู่นํากันเนาะไปพอละบ่นะของตื่นๆนึงเดี๋ยวสิกวนไปเรื่อยๆก็บ่ต้องทายตลอดดอกใหญ่เบิ่งไปมาแต่มองหากบนี่เด็กจักหน่วยหอยโข่งครับหอยปังนี่นี่ได้3หน่วยหอยปังนี่นี่บ่แม่นหอยเชอรี่ได้3หน่วยอันนี้เชอรี่นี่หอยเชอรี่ปลาเพิ่นใหญ่ครับหอยปังนี่ปลาสิแป๊ะๆปลาแคบเดี๋ยวก็โคตึ้งพุดต่ออีกก่อนนี่อบ2ตู้ปังหอยเชอรี่ต่างกันพุดอีกก่อนมาจากซอยกันคนเลี้ยวก็ได้แก้งอยู่ครับพี่น้องเขาได้ทองอยู่พูดได้หลายเติบอยู่ไอ้เนี้ยวรอกินแก้งอมปูนาน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องกูได้มาพูดจอยหมานเติบอยู่ได้หลายเติบเขาได้กินได้อยากอยู่เป็นไงล่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่ได้อย่างนึงเขาก็ได้อย่างนึงเนาะ
ลับไปก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้มีแห้งสู่พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ